หุ้น AOT ฟื้นจริงแล้วหรือเปล่าธุรกิจยังขาดทุนแต่ราคาหุ้นขึ้นเกือบถึงราคาเป้าวันนี้ลงทุนชามชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ AOT ท่าอากาศยานไทยประตูบานแรกของการท่องเที่ยวไทยดินแดนแลนด์สมาที่ใครๆยังเชื่อมั่นกันครับก่อนจะไปคุยกันผมขอขอบคุณทุกคน ที่ให้กำลังใจสนับสนุนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับลงทุนชามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วที่โรคของเราได้รู้จักกับเครื่องบินอืมต้องขอบคุณสองพี่น้องตระกูลไรท์ที่ได้ประดิษฐ์เครื่องบินล้ำแรกและบินได้สำเร็จในปี2446ประเทศไทยของเราได้มีการทดลองการบินครั้งแรก ด้วยเครื่องบินที่ผลิตจากสองพี่น้องตระกูลไรนี่แหละครับที่สนามม้าปทุมวันในปี2454จากนั้นก็ได้ใช้สนามม้าเป็นสนามบินในช่วงของการเริ่มต้นการบินประเทศไทยและเรียกสนามบินแห่งนี้ว่าสนามบินสะปทุมแต่ด้วยพื้นที่ที่คับแคบจึงได้สร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ดอนเมืองอืมชื่อเริ่มคุ้นกันแล้วใช่ไหมครับสนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการในปี2457 ต่อมาในปี2522ได้ก่อตั้งรัฐวิสาหกิจการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือทอทเพื่อดำเนินการและบริหารสนามบินต่อจากนั้นปี2545ก็ได้แปลงสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนจำกัดโดยใช้ชื่อว่าบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ Airports of Thailand Public Company Limited มีชื่อย่อว่า AOT นั่นเองครับธุรกิจหลักของ AOT คือการบริหารท่าอากาศยานซึ่งปัจจุบันมีสนามบินทั้งหมด6แห่งและจะมีอีก3แห่งที่รอรับการโอนมาดูแลในปีหน้ามีสนามบินอะไรกันบ้างมาดูกันครับ 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2. ท่าอากาศยานดอนเมือง 3. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 5. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 6. ท่าอากาศยานภูเก็ตและอีก3แห่งที่รอรับโอนเพื่อบริหารในปีหน้าสนามบินที่ 7. ท่าอากาศยานอุดรธานี 8. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 9. ท่าอากาศยานกระบี่ AOT มีรายได้หลักแบ่งเป็น2รูปแบบคือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน และรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินรายได้รูปแบบแรกรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินจะมีรายได้ค่าบริการสนามบินค่าบริการผู้โดยสารขาออกค่าบริการเครื่องอำนวยความสะดวกรายได้รูปแบบที่สองรายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินจะมีรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ค่าเช่าสำนักงานและค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์และรายได้เกี่ยวกับการบริการ และนอกจากนี้ AOT ยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนรวม11บริษัทเรามาดูกันนิดนึงจะได้ดูว่า AOT ลงทุนเพื่อสร้างไรายได้ผ่านบริษัทอะไรบ้าง AOT มีบริษัทย่อยหนึ่งบริษัทที่กำหนดว่าเป็นบริษัทย่อยก็คือ AOT ถือหุ้นมากกว่า50%คือบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดซึ่งเป็นกิจการโรงแรม AOT ถือหุ้น60% เรามาดูบริษัทร่วมทุนอีก10บริษัทกันบ้างครับบริษัทโครงการบินภูเก็ตจำกัดให้บริการโครงการบิน AOT ถือหุ้น10%บริษัทไทยเชื้อเพลิงการบินจำกัดให้บริการท่อส่งน้ำมันและเติมน้ำมันด้วยระบบ h y ดรันต AOT ถือหุ้น10%บริษัทดอนเมืองอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตโฮเทลจำกัดบริหารงานและดำเนินการเกี่ยวกับโรงแรมณ่าอากาศยาน AOT ถือหุ้น10% บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนให้บริการจัดส่งเชื้อเพลิงอากาศยานบริษัทนี้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับชื่อหุ้นว่า BAFS โดย AOT ถือหุ้น4.94%บริษัททรดสยามจำกัดให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ AOT ถือหุ้น1.5%บริษัทรักษาความปลอดภยัยท่าอากาศยานไทยจำกัดให้บริการรักษาความปลอดภยนะัยณท่าอากาศยาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทอทเอ t ถือหุ้น49บริษัท f o r ์ด r r s s r v v i e e จำกัดประกอบกิจการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน AOT ถือหุ้น25บริษัท Thai Airports g กร u ด์เซอร์วิสจำกัดให้บริการคลังสินค้าบริการในลานจอดอากาศยานและบริการช่างอากาศยาน AOT ถือหุ้น28.5บริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัด ให้บริการลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้นบริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการที่เกี่ยวเนื่องณนะ้าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของทอท AOT ถือหุ้น49%บริษัทท่าอากาศยานไทยทาฟ้าโอเปอเรเตอร์ ator, จำกัดให้บริการการตรวจสอบคุณภาพสินค้าการเกษตรก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทางได้อย่ามีมาตรฐานสากล AOT ถือหุ้น49% จะเห็นว่า AOT มีโมเดลธุรกิจที่ทำกิจการเกี่ยวข้องกับสนามบินเป็นหลักโดยการมีรายได้จากการบริหารสนามบินและรายได้จากบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆในสนามบินยังไม่มีการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นนะครับเรามาดูผลประกอบการของ AOT กันครับ AOT ได้ปิดตัวเลขงบการเงินปี2022ไปเรียบร้อยแล้วในเดือนกันยายนที่ผ่านมา AOT ใช้ปีบัญชีหรือรอบของงบการเงินในช่วงของเดือนตุลาคมถึงกันยายนครับดังนั้นงบล่าสุดในเดือนกันยายนถือว่าเป็นงบของไตรามาสที่4ปิดบัญชีปี2022ไปเรียบร้อยข้อมูลที่ผมนำมาเล่าเป็นข้อมูลกานนำเสนอของ AOT ที่ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์เป็นแบบทางการแล้วนะครับชวนทุกคนโฟกัสไปที่จำนวนผู้โดยสารการันซึ่งเป็นคีย์สำคัญต่อง,งบการเงินและอนาคตของ AOT ปี2022จะเป็นเส้นสีชมพูเข้มจะเห็นได้ว่ากราฟเริ่มมีการฟื้นตัวแบบชัดเจนผู้โดยสารในประเทศเพิ่มขึ้น72%ส่วนผู้โดยสารต่างประเทศเพิ่มขึ้น1,365%โดยรวมกันเพิ่มขึ้น133%เรียกได้ว่ามีสัญญาณการก,กลับตัวขาขึ้นที่ชัดเจนครับ และถ้าได้ดูกราฟเส้นสีสม้มซึ่งเป็นของปี2019ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนแล้วกว่าจะกลับไปได้ที่เดิมต้องให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เท่าตัวเลยครับสำหรับรายได้ในปี fiscal year 2022เรามาดูรายได้แต่ละส่วนของ AOT กันครับรายได้ตัวแรก LPC คือค่าบริการสนามบินมีรายได้อยู่ที่1,619ล้านบาท PSC ค่าบริการผู้โดยสารขาออก5,267ล้านบาท ASC ค่าบริการเครื่องอำนวยความสะดวก403บาท OPR ค่าเช่าสำนักงานและค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์1,438ล้านบาท SVR รายได้เกี่ยวกับการบริการ3,800ล้านบาทและ CCR รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์4,031ล้านบาทรวมไรายได้ในปี2022 16,560ล้านบาทเพิ่มขึ้น133% year on year เทียบกับงบการเงินปี2021ครับแม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วก็ตามแต่ถ้าย้อนกลับไปในปี2019รายได้กลับมาได้แค่26%หรือ1ใน4เท่านั้นเองครับเรามาดูค่าใช้จ่ายกันบ้างดูกันแบบรวมๆนะครับปี2022มีค่าใช้จ่าย24,807ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น9%ยี่อ่อนเยียหรือเทียบกับปีที่แล้วและถ้าดูค่าใช้จ่ายย้อนหลังในแต่ละปีจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดลงมากพอตามรายได้ที่ลดลงไปนะครับเรามาดูงบของ AOT กันแบบเร็วๆนะครับในปี2022 AOT มีรายได้รวมอยู่ที่17,891ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายรวม31,755ล้านบาท ทำให้ขาดทุนสุดทีิ1 1 0 8 7ล้านบาทเรียกว่าขาดทุนลดลง32%ถ้าเราดูงบแต่ละปีปี2021ถือว่าเป็นจุดที่ขาดทุนต่ำที่สุดแล้วของ AOT ครับเราลองมาดูตัวเลข EBITDA กันบ้างครับ EBITDA eBITDA ย่อมาจาก earnings before interest tax depreciation and amortization แปลตรงตัวเลยก็คือกําไรก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจําหน่ายหลายคนที่ดูตัวเลข EBITDA เพราะอยากรู้ว่ากําไรจากการดําเนินงานจริงๆเป็นเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าค่าเสื่อมราคาค่าตัดจําหน่ายเป็นการบันทึกทางบัญชีรวมทั้งบางบริษัทอาจจะได้รับการยกเว้นหรือส่วนลดทางภาษีด้วยครับซึ่งถ้าเราดูตัวเลข EBITDA จะทําให้เราเห็นความสามารถในการบริหารกิจการได้ชัดเจนมากขึ้นครับตอนผมเรียน Finance ์ในเรื่องของการบริหารจัดการทางด้านการเงินก็จะให้ความสําคัญกับการบริหารตัวเลข EBITDA ด้วยเหมือนกันครับสําหรับ AOT ในปี2022มี EBITDA ขาดทุนอยู่ที่1,475ล้านบาทขาดทุนลดลง81%แต่ถ้ามองไปในปี2019มี EBITDA 36,52ล้านบาท ซึ่ง e อวคงต้องพยายามกันอีกเยอะนะครับกว่าจะกลับไปได้ที่ตัวเลขนี้จากตัวเลขกำไรสุทธิและ e b i t d a ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่ายังบริหารงานได้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอไม่สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายรับที่ลดลงได้นะครับเพราะมองย้อนกลับไปในสถานการณ์โควิดระบาดกันจริงๆก็คือต้นปี2020 ผู้บริหารค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีเกินไปว่าเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะกลับมาได้เร็วเลยอาจจะทำให้การควบคุมต้นทุนเนี่ยทำได้ล่าช้าเกินไปครับแต่ผมก็เข้าใจดีว่า AOT เป็นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการบินการเดินทางมีค่าใช้ใจ่ายที่มันค่อนข้างจะตัดได้ยากนะครับเช่นค่าไฟค่าน้าค่าแอร์ค่าคนแต่ผมว่าถ้าได้ลองทำเหมือนที่หลายๆบริษัทเขาทำกันเช่นเพิ่มโปรเจกต์ที่สร้างไรายได้แบบทันที รับงานเอาท์ซอร์สให้บริการงานต่างๆเพื่อเพิ่มรายได้มันก็น่าจะได้เห็นผลงานที่ดีกว่านี้นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของบทวิเคราะห์จากโบโรกกันบ้างครับจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ AOT มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นหลายโบโรกค,คาดว่าปีหน้า AOT จะสามารถกลับมามีกำไรสุทธิได้อีกครั้งในไตรมาสที่หหลังจากที่ขาดทุนมาตั้งแต่เกิดโควิด -19 AOT จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก2ประเด็นหลักด้วยกันประเด็นแรกคือการยกเลิกการให้ส่วนลด50%ในช่วงที่โควิดระบาด AOT ได้ออกมาตรการส่วนลด50%แก่ผู้เช่าสนามบินและสายการบินเพื่อช่วยเหลือให้ธุรกิจต่างๆสามารถประคองตัวอยู่กันได้โดยมาตรการส่วนลด50%นี้ AOT จะยกเลิกในสิ้นเดือนมีนาคม2566ซึ่งจะทำให้ AOT มีรายได้เพิ่มขึ้นประเด็นที่2 การรับโอนสนามบ,บิน3แห่งมาดูแล AOT กำลังรับโอนสนามบ,บิน3แห่งได้แก่อุตรธานีบุรีรัมย์และกระบี่จากกรมท่าอากาศยานซึ่งทางรัฐบาลต้องการให้ AOT ขยายสนามบ,บินทั้ง3แห่งให้เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับประเด็นนี้ในช่วงแรกคงไม่ได้สร้างไรายได้มากเท่าไหร่ AOT อาจจะต้องใช้เวลาในการบริหารงานถึงจะสามารถสร้างไรายได้เพิ่มเติมได้อย่างชัดเจน ตามบทวิเคราะห์คาดว่าปีหน้า AOT จะมีผลประกอบการพลิกมากำไรได้แต่มีความเสี่ยงที่ต้องประเมินกันด้วยเช่นเศรษฐกิจโลกถดถอยสงครามรัสเซียยูเครนที่ต่อเนื่องยาวนานจำนวนนักท่องเที่ยวต่ำกววาคาดและการระบาดของโรคโควิดที่ไม่จบสิน้นความเสี่ยงเหล่านี้นักลงทุนจะต้องประเมินพิจารณากันด้วยนะครับสำหรับราคาหุ้นณนะวันที่25พฤศจิกายนอยู่ที่74บาท25สตางค์ มีราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยอยู่ที่79บาท13สตางค์ทำให้มีอัพไซด์อยู่แค่6%เท่านั้นเรียกว่าราคาหุ้นสะท้อนผลประกอบการในปีหน้าไปหมดแล้วมีบรคกที่วิเคราะห์หุ้นเอวทีจำนวน15บรคกมี9บรคกที่แนะนำว่าซื้อและมี6บรคกที่แนะนำว่าถือหรือมีความหมายว่าให้อยู่เฉยๆนะครับเอาละครับในส่วนสุดท้ายเรามาสรุปประเด็นที่น่าสนใจกันครับ โมเดลธุรกิจของ AOT เน้นพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักซึ่งทาง AOT ก็พยายามจะลงทุนธุรกิจอื่นที่พึ่งพาการท่องเที่ยวให้น้อยลงส่วนที่มีการลงทุนเพิ่มเติมไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรงเช่นการร่วมทุนบริษัทท่าอากาศยานไทยทาฟ่าโอปเปอเรเตอร์จำกัดให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรก่อนส่งออกบริษัทนี้เพิ่งได้ดำเนินการเมื่อปีที่แล้วและยังมีผลประกอบการที่ขาดทุนอยู่นะครับ เอโอทีจะมีการลงทุนพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มเติมเช่นที่ดิน723ไร่ถนนวัดศรีวารีน้อยโดยช่วงเริ่มต้นจะพัฒนาเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรคล้ายๆกับตลาดไทยนะครับซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนงานบริษัทท่าอากาศยานไทยทาฟ้าโอเปอเรเตอร์ในการเป็นศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรก่อนส่งออ,ออกอีกด้วย คาดว่าการพัฒนาพื้นที่ส่วนนี้จะเสร็จในช่วงปลายปี2,566หรือยาวไปถึงปี2,567เลยครับ AOT ยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT โดยมีเป้าหมายจะให้เป็นซ u เปอร์แอปด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อต้องการสร้างไรายได้นอกเหนือจากธุรกิจการบินให้กับ AOT ด้วยครับผมเห็นโฆษณาแอปพลิเคชันนี้อยู่บ้างมีขายประกันการเดินทางผ่านแอปด้วยนะ แต่ยังไม่เห็นตัวเลขผลการดําเนินงานของแอปนี้ครับเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วจากข่าวล่าสุดที่ผมได้ติดตามเมื่อวันที่18พฤศจิกายนเห็นบอกว่าจะมีการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในปีหน้าก็ถือว่าเป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจนะครับสำหรับในยุคที่เป็นดิจิทัล i ล a t เซ n แบบนี้มีใครเคยใช้แอปพลิเคชันสวัสดีบายอบ้างไหมครับช่วยมาเล่าแชร์ความเห็นประสบการณ์กันหน่อยนะครับผมว่าน่าสนใจดี จากก่อนหน้านี้ในส่วนของบทวิเคราะห์นะครับจะเห็นว่ามีโบโรกที่แนะนําให้ถือก็เป็นจํานวนมากถึง6โบโรกด้วยกันเลยแต่ก็ยังมีนักลงทุนที่สนใจและชื่นชอบหุ้น AOT กันอยู่พอสมควรนะครับผมเลยเป็นรวบรวมประเด็นที่นักลงทุนชื่นชอบ AOT มาได้3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเป็นธุรกิจโมโนพโรีเป็นธุรกิจผูกขาดสนามบินในประเทศไทยเอาแค่สนามบินหลักๆ2แห่งสวนภูมิและดอนเมือง ไม่มีคู่แข่งที่จะมาแย่งพื้นที่แย่งลูกค้าไปได้เลยครับและยังมีธุรกิจอื่นๆที่สนับสนุนสร้างรายได้ได้ไดอย่างมากมายด้วยเช่นรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่เก็บจากร้านค้าปลอดภาษีประเด็นที่2มีกระทรวงการคลังถือหุ้น70%ทำให้กิจการของ AOT สามารถเช่าพื้นที่ของรัฐบาลโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากเกินไปโดยมีกระทรวงการคลังคอยช่วยเหลือทำให้ธุรกิจเอ t มีกำไรมากขึ้น เพื่อที่จะได้จ่ายเงินปันผลกลับเข้าสู่รัฐได้ครับประเด็นที่3รัฐออกมาตรการการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสม่ำเสมอจากโควิดในีนที่ผ่านมาพอการท่องเที่ยวหายไปเงินก็หายไปจากระบบเศรษฐกิจไทยเยอะมากครับธุรกิจขนาดเล็กหรือคนไทยหลายๆคนก็ลำบากกันมากเลยครับการที่รัฐใช้มมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเช่นพวกโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็เป็นการกระตุ้นช่วยให้มีเงินหมุนในระบบมากขึ้น มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้ครับโดย AOT ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากรัฐครับทั้ง3ประเด็นนี้นักลงทุนจึงเชื่อมั่นว่า AOT ซึ่งคือประตูสู่การท่องเที่ยวยังไงก็จะมีผลประกอบการที่ดีกลับมาได้ทําให้ราคาหุ้นมีการปรับตัวสูงขึ้นเกือบเท่ากับราคาเป้าหมายเลยนะครับสําหรับความเห็นส่วนตัวของผม การท่องเที่ยวจะกลับมาได้ชัดเจนจริงๆก็อาจจะต้องรอไปจนถึงปี2024นู่นเลยครับเพราะตอนนี้มีทั้งปัจจัยเศรษฐกิจโลกถดถอยสงครามรัสเซียยูเครนคอยกดดันอยู่จากที่ผมอ่านข่าวและงานวิจัยแนวโน้มที่เศรษฐกิจโลกจะกลับมามีสัญญาณฟื้นตัวได้จริงๆก็น่าจะเป็นช่วงของกลางปีหน้าเป็นต้นไปและอาจจะต้องใช้เวลาในการค่อยๆฟื้นตัวให้ดีขึ้นมาไปจนถึงปี2024นั่นเลยครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความเห็นอื่นที่ผมอาจจะนึกไปถึงหรือว่าขาดตกไปรบกวนมาคอมเมนต์ช่วยบอกกันหน่อยนะครับเพื่อนๆท่านอื่นจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับหวังว่า e ีนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับข้อมูลหุ้นที่ลงทุนชามหยิบมาเล่าให้ฟังไม่ได้เป็นการชี้นําให้ซื้อขายแต่อยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์และนําไปศึกษาข้อมูลต่อนะครับ ใครมีความเห็นหรือมีประเด็นอื่นที่ผมตกหล่นไปมาคอมเมนต์แชร์ความเห็นกันได้จะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะครับลงทุนชามได้เวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ